Amen.
เทสุตังสัมมาสีนะสัมมาทัตถุ
Thank you.
สัมมาสัมพุทธัสสะ
Thank you.
สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสไหมเมื่อใช้สติสัมปชัญญะควบคุมอยู่ถ้าจะให้ดีไปอีกก็บริสุทธิ์จริงๆก็จะต้องมีหิริและโอตตัปปะคือมีความละอายในจิตที่เราคิดว่าเราจะทำลายศีลเลงกลัวผลของความชั่วที่จะเกิดจากศีลถูกทำลายแล้วถ้าบรรดาสาวกขององค์สมเด็จพระบพิตรแก้วท่านทรงกำลังใจอยู่ได้อย่างนี้คือ1มีพรหมวิหาร4 2มีสติ3มีสัมปชัญญะ4มีปัญญา5มีหิริและโอตตัปปะแล้วก็แถม7 6ถ้าเราจะมีอะไรคมอีกสักนิดกันดีไหมหรือไม่ต้องก็ได้เอาแค่นี้ก็ทรงตัวเป็นอันว่าอันดับแรกให้ทรงพรหมวิหาร4ไว้เป็นปกติเมตตาความรักกรุณาความสงสารมุทุตามีจิตอ่อนโยนไม่ช้าริษยาใครโอเมฆาวางเฉยเมื่อกำลังใจที่จะเข้าเหตุใดๆที่จะเข้ามาถึงตนนี่เป็นจุดสำคัญจุดหนึ่งแล้วก็ต้องใช้สตินึกไว้ว่าสิ่งของเรามีกี่สิกขาบทมีสัมปชัญญะรู้สึกตัวว่าสิกขาบทนั้นๆบกพร่องบ้างหรือเปล่านอกจากนั้นก็ต้องใช้ปัญญาว่าศีลที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแนะนำเรามีประโยชน์เพียงใดหรือไม่ถ้าเราป้องกันส่วนใหญ่ไว้นั่นก็คือใช้หิริและโอตตัปปะใช้ความอายความเกรงกลัวผลความชั่วที่เกิดจากการทำลายศีลทั้งนี้ทั้งหมดที่จะปรากฏขึ้นมาได้ก็เพราะอาศัยศรัทธาเป็นสำคัญที่มีความเชื่อความเคารพในองค์สมเด็จพระทรงทันบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าถ้าทรงคุณธรรมทั้งหมดได้อย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายก็ชื่อว่าเป็นผู้มีศีลครบถ้วนไม่ว่าศีลเล็กศีลกลางศีลใหญ่ศีลเล็กหมายถึงศีล5ศีลกลางหมายถึงอุโบสถศีลศีล10ถ้าศีลใหญ่ก็คือศีล227ของพระภิกษุทั้งหลายเป็นอันว่าการที่จะทรงศีลให้บริสุทธิ์จริงๆต้องอาศัยคุณธรรมนี้ทั้งหมดประกอบจึงจะเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์ครบถ้วนนี่เป็นอันว่าเป็นอันเข้าใจแล้วนะนี่คำว่าศีลนี่แปลว่าปกติเราจะต้องประพฤติปฏิบัติตามนั้นเป็นปกติสำหรับสิกขาบท227จะไม่พูดถึงสิกขาบท10ก็จะไม่พูดถึงสิกขาบท8ก็จะไม่พูดถึงสิกขาบท5จะพูดแต่ว่าสิกขาบท5นี้สามารถคุมได้ถึงพระโสดาบันกับสกิทาคามีถ้าเรามีจิตเมตตากรุณาทั้งสองอย่างถ้าอารมณ์อย่างนี้จะทรงได้ต้องอาศัยสติสัมปชัญญะคุมจิตว่าให้มันมีเมตตากรุณาอยู่เสมอและการที่จะเอาสติสัมปชัญญะเข้าคุมก็ต้องมีปัญญาไว้ด้วยมีปัญญาคอยพิจารณาตามกระแสพระสัทธรรมเทศนาทั้งเรื่องศีลแต่ว่ากันจริงๆถ้ามีปัญญามีสติสัมปชัญญะมีหิริโลตัปปะมีศรัทธาหมดศีลสิกขาบทหนึ่งก็ไม่หายเพราะเราไม่น่าด่านเราเป็นคนอายความชั่วเราไม่ใช่คนกล้าเราเป็นคนกลัวผลของความชั่วใจผลเนื่องจากการทำลายศีลนี่ในเมื่อสามารถเราทรงศีลได้ดีโดยเฉพาะศีล5ความจริงก็ของไม่ยากนะปานาติบาตพระพุทธเจ้าว่าจงอย่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิต
การฆ่าสัตว์ชีวิตทำร้ายร่างกายเขาคิดจะฆ่าเขาผลอันนั้นมันจะสะท้อนมาถึงเราเราจะมีปัจจัยของความทุกข์มันจะไม่พบผลของความสุขเพราะในเมื่อเราด่าเขาเขาก็ด่าเราเราตีเขาเขาก็ตีเราเขาจะเราจะฆ่าเขาเขาก็จะฆ่าเราเราจะหาความสุขมาจากไหนหากว่าเรามีความเมตตาปราณีมีความรักมีความสงสารซึ่งกันและกันต่างคนต่างก็มีความสุขอันนี้มาจากเมตตาและกรุณานี่การจะยื้อแย่งทรัพย์สินเข้ามาคนอื่นก็เหมือนกันถ้ารักเราสงสารเราก็ทำไม่ได้เมื่อเรารักเขาเราสงสารเขายอมรับนับถือในทรัพย์สินของเขาว่าเขาหามาได้ยากเราไม่ทำเราก็เป็นที่รักของเขาเราก็มีความสุขเขาก็มีความสุขสำหรับคนรักก็เช่นกันถ้าเรามีความประสงค์จะยื้อแย่งคนรักของบุคคลอื่นแล้วก็ก็คิดถึงกำลังใจของเราบ้างว่าคนที่เรารักนะเรามีความปรารถนาใครจะให้เขาเมื่อใครมาแย่งคนรักของเราไหมเรามีความไม่ต้องการชั้นใดคนอื่นก็มีความรู้สึกชั้นนั้นฉะนั้นในเมื่อเรารักในคนรักไม่อยากให้ใครมายื้อแย่งหรือไม่ต้องการให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดเข้ามาทำลายจิตใจในด้านนี้เราก็ไม่ทำเสียมีจิตสันโดษจินดีเฉพาะคนรักที่เป็นสิทธิของเราเท่านี้เรากับเขาก็มีความสุขไม่แตกร้าวในความสามัคคีสำหรับในด้านวาจานี้ที่องค์สมเด็จพระจินสีทรงตรัสให้ใช้วาจาจริงพูดตรงพูดเพราะคือไม่พูดปดไม่พูดคำหยาบไม่ยุแยงแต่แกงแสะบุคคลอื่นให้เขาแตกร้าวกันไม่พูดวาจาสำรากให้เป็นที่ระคายเคืองใจของบุคคลอื่นใช้วาจาจริงใช้วาจาอ่อนหวานใช้วาจาที่เป็นสุภาษิตเป็นคติที่เป็นประโยชน์แก่บุคคลผู้รับฟังเป็นอันว่าถ้าใช้วาจาอย่างนี้เราจะไปไหนก็ย่อมเป็นที่รักของคนทั่วไปเราก็มีความสุขผู้รับฟังก็มีความสุขเพราะต่างคนต่างรักกันความทุกข์มันจะมีมาจากไหนข้อสุดท้ายองค์สมเด็จพระจอมไตรทรงแนะนำว่าสุรามีไรเป็นปัจจัยเป็นฐานะที่ตั้งแห่งความประมาทอันนี้องค์สมเด็จพระบรมโลกนาถทรงแนะนำว่าจงหยุดยั้งเสียอย่าดื่มมันตามปกติที่เราเมาชีวิตมันก็พออยู่แล้วถ้าไปเมาเหล้าเขาอีกความเมามันเพิ่มก็ไม่ใหญ่จะเป็นปัจจัยให้เกิดทุกข์นี่แหละบรรดาท่านพุทธบริษัทเป็นอันว่าศีลถ้าเราเพียงรักษาได้จะพ่อสิกขาบท5ประการอันนี้องค์สมเด็จพระวิชิตมารบรมศาสดากล่าวว่าเป็นปัจจัยแห่งความสุขโลกนี้ทั้งโลกถ้าต่างคนต่างมีศีลทั้งหมดก็จะต้องไม่เสียเวลาในการระวัตระวังป้องกันอันตรายจะเพิ่งเกิดกับตนไม่ต้องเสียทรัพย์สินที่ป้องกันทรัพย์สินและทรัพย์สมบัติที่เพิ่งหายและก็ไม่จะไม่มีภัยจากการระแวงสงสัยในการยื้อแย่งความรักซึ่งกันและกันไม่ต้องสร้างความไม่สบายใจในเวลาที่ฟังวาจาที่เป็นประโยชน์จากบุคคลอื่นจิตเราก็มีความสุขนี่เป็นอนุวาศีลเป็นปัจจัยของความสุขศีลเป็นที่นำเป็นที่มาแห่งความสุขถ้าเราไม่ดื่มสุราเมรัยสติสัมปชัญญะเราก็สมบูรณ์ถ้าหากว่าบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายมีศีลบริสุทธิ์เป็นเอกคตารมณ์นี่การที่จะเจริญศีลานุสติกรรมฐานนี่ก็ไม่มีอะไรมากวันหนึ่งวันหนึ่งท่านจะลืมตาขึ้นมาจนกว่าจะหลับลงไปใหม่แล้วก็ตั้งใจนับสิกขาบทใคร่ควรสิกขาบทต่างๆที่จะพึงปฏิบัติว่ามันมีอะไรบ้าง
แล้วก็ตั้งใจไว้ว่าวันนี้ทั้งวันเราจะไม่ยอมทำลายศีลเด็ดขาดถ้าบังเอิญมันพลั้งมันพลาดไปบ้างก็คอยเอาสติสัมปชัญญะเข้าควบคุมไว้ว่าสิกขาบททั้งหลายที่ศึกษามาจากศาสนาขององค์สมเด็จพระจอมไตรเราจะไม่ยอมละเมิดเพราะว่าถ้าคืนละเมิดแล้วมันจะเป็นปัจจัยของความทุกข์ถ้าเราไม่ละเมิดมันก็เป็นปัจจัยของความสุขนี่ว่ากันเรื่องศีลเมื่อทรงอารมณ์อยู่อย่างนี้ค่อยปรับปรุงใจไปวันละเล็กวันละน้อยมันก็มีการบกพร่องบ้างในระยะแรกเป็นของธรรมดาเพราะเป็นของใหม่ถ้าเราสนใจจริงๆแล้วในที่สุดไม่ช้าไม่นานเท่าไรกำลังใจในการรักษาศีลก็จะทรงตัวที่เรียกว่าเป็นเอกคตารมณ์ความจริงคณะของเรานี่ก็มีมากนะสำหรับครวญสำหรับพระนี่ต้องระมัดระวังให้ดีครวญนี่ที่ดีก็มีมากเรื่องศีลห้าบริสุทธิ์นี่มีเยอะในการเคารพในพระไตรสรณคมก็มีเยอะคนที่จะไม่ถ้าไม่เคารพในพระไตรสรณคมก็มีศีลไม่ได้คนที่จะมีศีลบริสุทธิ์ได้เขาก็จิตใจเคารพในไตรสรณคมคือพระพุทธธรรมประสงค์นี่ความจริงในกรรมฐาน40นี่เราศึกษากันมาเพียง2ตอนตอนแรกก็ได้แก่พุทธานุสติธัมมานุสติสังฆานุสติเรานึกถึงพระพุทธเจ้าเรานึกถึงพระธรรมนึกถึงพระสงฆ์เป็นสรณะโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระอริยสงฆ์ตอนนี้เราก็มาว่ากันใหม่วันนี้เรามาว่ากันศีลานุสตินึกถึงศีลเป็นปกติระมัดระวังศีลเป็นอารมณ์นี่ถ้าหากว่าท่านทั้งหลายทรงศีลด้วยกำลังใจบริสุทธิ์มีจิตใจเป็นเอกคตารมณ์ในกำลังของศีลศีลจะไม่ขาดตกบกพร่องเพราะอาศัยเจตนาเป็นสำคัญนี่เฉพาะคฤหัสถ์นะเฉพาะภิกษุสมณะเนี่ยมีทั้งเจตนาและไม่เจตนาบางสิกขาบทต้องตั้งใจละเมิดจึงจะเข้าถึงการบกพร่องไม่เรียกว่าศีลจะบกพร่องบางสิกขาบทนี้ไม่ตั้งใจท่านก็เอาเหมือนกันมีทั้งสจิตกะเจือด้วยจิตคือตั้งใจและอจิตกะไม่มีจิตเจือปนคือไม่ได้ตั้งใจอันนี้ต้องระวังให้ดีนี่ถ้าหากว่าศีลของท่านครบถ้วนบริบูรณ์ความจริงคนมีศีลบริบูรณ์นี่สังเกตง่ายนะถ้ามีเมตตาปราณีมีความกตัญญูรู้คุณไม่แข็งดีไม่แข็งเด่นมีแต่ก็มีแต่การเกื้อกูลดูตัวอย่างที่นาวิสาขามหาอุบาสิกาหรือว่าท่านอนาถบิณฑิกเศรษฐีมีแต่เพียงเป็นผู้ให้ถ้าใครได้ดีพลอยยินดีด้วยสนับสนุนในการดีของบุคคลอื่นถ้าศีลบริสุทธิ์อย่างหนึ่งมีความเคารพในพระพุทธเจ้าจริงจังอย่างหนึ่งอย่างนี้ท่านเรียกว่าพระโสดาบันเพราะว่าในที่ในพระบาลีกล่าวว่าพระโสดากับสกิทาคาเป็นผู้มีศีลบริสุทธิ์เพื่อท่านเอาเพ่งเฉพาะศีลเท่านั้นศีลมีความสำคัญถ้ามีศีลบริสุทธิ์แล้วศาสนาคมก็ครบเพราะว่าเรามีความเคารพในพระพุทธเจ้าเรามีความเคารพในพระธรรมเรามีความเคารพในพระสงฆ์เราจึงยอมปฏิบัติในศีลฉะนั้นขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายเรื่องนี้รู้สึกว่าเป็นของไม่ยากถ้าเราตั้งใจอยากจะทรงใจจริงๆการเคารพในพระพุทธเจ้าเรามีแล้วการเคารพในพระธรรมเรามีแล้วการเคารพในพระสงฆ์อริยสงฆ์เรามีแล้วเหลือแต่ศีลเพื่อความบริสุทธิ์ก็จงมีความรู้สึกไว้ว่าศีล5ประการจะขาดได้เพราะการตั้งใจเป็นสำคัญถ้าเราไม่มีเจตนาจะทำอย่างมดไม่
เดินมาเดินไปเรามองไม่เห็นเหยียบมดตายศีลไม่ขาดได้เห็นแล้วยกขาไม่ทันจะย่อเก้าเจ้าท่าวางลงไปยกไม่ทันทรงตัวไม่อยู่บังเอิญถ้าไปเหยียบมดตายโดยไม่คิดไม่มีเจตนาจะฆ่าสิ่งก็ไม่ขาดได้ยุงมันมาเกาะเกาะกายหวังจะลูบไล่ให้มันไปบังเอิญไปกระทบมันตายเข้าโดยไม่มีเจตนาอย่างนี้สิ่งก็ไม่ขาดเป็นอันว่าถ้าท่านทรงศีลบริสุทธิ์แล้วก็มีศรัทธาคมครบอย่างนี้เรียกว่าประโสดาบันนี่เราพูดกันในด้านปฏิบัตินี่สำหรับถ้าเราเจริญศีลานุสติกรรมฐานมั่นคงอย่างนี้เมื่อมีความมั่นคงแล้วก็มั่นคงในคุณพระรัตนตรัยด้วยถ้าหากว่าเราจะศีลานุสติกรรมฐานนี้กับไตรสรณาคมทั้ง3ประการทำให้เป็นวิปัสสนาญาณแต่ความจริงข้อนี้ก็เป็นวิปัสสนาเหมือนกันนะที่เพราะว่าเราจะต้องรักษาศีลบริสุทธิ์จะเคารพพระพุทธเจ้าก็เพราะนึกถึงความตายเป็นสำคัญแล้วคิดว่าตายจากชาตินี้แล้วนั้นเราจะไม่ไปอบายภูมิมีความรู้สึกคือมีปัญญาอยู่บ้างสำหรับพระโสดาบันท่านกล่าวว่ามีปัญญาไม่มากมีสมาธิไม่หนักพระโสดาสกิทาคามีปัญญาเล็กน้อยถ้าเราไม่มีปัญญาเราก็ไม่มาเคารพในพระรัตนตรัยถ้าเราไม่มีปัญญารู้ผิดรู้ชอบเราก็ไม่มารักษาศีลเป็นศีลที่จะบริสุทธิ์ได้เพราะอาศัยพรหมวิหารสี่ถ้าคนเป็นเลวไม่ใช่คนดีไม่มีใครเขาจะเริญพรหมวิหารสี่ทั้งนี้เพราะอะไรทั้งนี้ก็เพราะว่าคนเลวไม่ต้องการความดีถ้าการมีพรหมวิหารสี่มีแต่การเกื้อกูลไม่ช้าไม่ยื้อแย่งไม่แข็งดีไม่ทำอะไรทั้งหมดให้เป็นที่สะเทือนใจคนมีแต่การสนับสนุนนี้เมื่อท่านปฏิบัติในศีลานุสติกรรมฐานครบถ้วนท่านปฏิบัติในอนุสติสามรายการครบถ้วนคือพุทธานุสติธัมมานุสติสังฆานุสติตามนึกถึงความดีพระพุทธธรรมพระสงฆ์และตามนึกถึงความดีของศีลสิกขาบทของศีลเมื่อมีอารมณ์มั่นคงอย่างนี้ท่านเรียกว่าพระโสดาบันถ้าหากว่าเราต้องการจะเป็นอรหันต์จะทำยังไงตอนนี้กำลังใจเหยียบย่ำเข้ามาสู่โลกุตระจิตจิตที่เป็นโลกุตระเลยโลกิยะแล้วอันนี้ไม่ยากอย่างนี้ไม่ยากถ้าจะเป็นต้องการเป็นอรหันต์ก็กำลังใจมันเข้าเขตพระนิพพานแล้วนี่เราก็จับตอนท้ายที่พระพุทธเจ้าทรงสอนมหาสติปัฏฐานสูตรทุกตอนลงเหมือนกันหมดว่าร่างกายนี้หรือเวทนาก็ดีจิตก็ดีธรรมก็ดีที่เกิดการมของใจเราก็นึกว่าเพียงแต่สักว่าเราเห็นเท่านั้นเพียงสักแต่ว่าเพียงนึกถึงเท่านั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือร่างกายของเราร่างกายของคนอื่นเรื่องกายภายในคือร่างกายของเรากายภายนอกคือร่างกายของคนอื่นท่านบอกว่าจงอย่ายึดถือร่างกายของเราด้วยจงอย่ายึดถือร่างกายของบุคคลอื่นด้วยและว่าจงอย่ายึดถืออะไรๆทั้งหมดในโลกนี้ด้วยทั้งนี้ก็เพราะว่าคนที่มีศีลอย่างเราคนที่รับศรัทธาคมทรงศรัทธาคมอย่างเราทุกคนต่างคนต่างก็ตายหมดอย่างองค์สมเด็จพระบรมสุคตทรงเป็นอัจฉริยะมนุษย์แต่พระองค์ก็ไม่สามารถจะทรงกายไว้ได้ตลอดกาลตลอดสมัยในที่สุดองค์สมเด็จพระจอมไตรก็ต้องทิ้งสรีระร่างของพระองค์ฉะนั้นในเมื่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะต้องทิ้งสรีระของพระองค์เพียงใดเราก็ต้องคิดว่าร่างกายของเราก็ต้องทิ้งอย่างนั้นเหมือนกันร่างกายของบุคคลอื่นเขาก็ต้องทิ้งเมื่อทิ้งไปแล้วทุกคนไม่สามารถจะนำทรัพย์สินทั้งหลายที่มีอยู่ในโลกนี้ติดตามไปได้
ถ้าว่าเรายังเกาะกายเกาะทรัพย์สินเกาะบุคคลอื่นเพียงใดเราก็ต้องเกิดอีกอย่างเดียวที่ทรงแตะดำกกีสาโคตมีว่ามัจจุราชจงฆ่าชีวิตของคนนี้ลงไปสู่อบายภูมิเพราะบุคคลนั้นมีอารมณ์ใจไม่เต็มถ้าบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายคงกำลังใจอย่างนี้ที่ว่าถ้าภาพร่างกายนี้มันจะพังก็เชิญร่างกายของบุคคลอื่นจะตายก็ช่างไปไรเมื่อตายแล้วทรัพย์สินทั้งหลายเหล่านี้มันจะไปไหนก็ช่างว่ามันไม่มีความสำคัญสำหรับเราร่างกายนี้เป็นปัจจัยของความทุกข์เป็นเชื้อสายของความทุกข์ไม่ใช่เป็นปัจจัยแห่งความสุขเราไม่มีความปรารถนามันต่อไปถ้าชีวิตยังทรงอยู่เพียงใดเราก็จะพึงบริหารร่างกายตามหน้าที่ถ้าชีวิตอินทรีย์มันจะสิ้นไปเมื่อไรเราก็ไม่สะเทือนใจก็มีความสุขใจถ้าวางชิ้นได้เพียงเท่านี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายก็ชื่อว่ากำลังใจของท่านเข้าถึงอรหัตผลเป็นพระอริยบุคคลเบื้องสูงในพระพุทธศาสนาเอาละสำหรับวันนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายโดยทั่วหน้าการเวลาที่จะแนะนำก็หมดแล้วต่อจากนี้ไปขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายทรงกำลังกายกำลังใจให้เป็นไปตามความต้องการของบรรดาท่านพุทธบริษัทที่ศึกษามาจงกว่าจะได้เวลาที่ท่านเห็นว่าสมควรสวัสดีต่อนี้ไปก็ขอบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายตั้งใจที่ส่งสนอีทังบุญญาพลังอีทังบุญญาพลังผลบุญใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญแล้วณโอกาสนี้ข้าพเจ้าทั้งหลายขออุทิศส่วนกุศลนี้ให้แก่เจ้ากรรมในเวรทั้งหลายที่เคยล่วงเกินมาแล้วใช่ก่อนก็ดีชาตินี้ก็ดีขอเจ้ากรรมในเวรทั้งหลายจงโมทนาส่วนกุศลนี้ขอจงอโหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าตั้งแต่วันนี้กราบเท้าเข้าสู่พระนิพพานและข้าพเจ้าทั้งหลายขอที่ส่วนกุศลนี้ให้แก่ที่พระเจ้าทั้งหลายที่ปกปักรักษาข้าพเจ้าที่พระเจ้าทั้งหลายรักษาคนระบิภพและพระยายมราชขอที่พระเจ้าทั้งหลายและพระยายมราชจงโมทนาส่วนกุศลนี้ขอจงเป็นสักขีพยานในการบำเพ็ญกุศลของข้าพเจ้าในครั้งนี้ได้เถิดและขออุทิศส่วนกุศลนี้ให้แก่ท่านทั้งหลายที่ร่วงรับไปแล้วที่สวยความสุขอยู่ก็ดีด้วยความทุกข์อยู่ก็ดีญาติก็ดีพี่ชายญาติก็ดีขอท่านทั้งหลายให้โมทนาส่วนกุศลนี้ได้รับประโยชน์ความสุขเช่นเดียวกับข้าพเจ้าจากพึงได้รับณการบัดเดี๋ยวนี้เถิดผลบุญใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้บำเพ็ญแล้วณโอกาสนี้ขอผลบุญนี้จงเป็นปัจจัยให้ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เข้าถึงเรื่องพระนิพพานในชาติปัจจุบันนี้เถิดในชาติปัจจุบันนี้เถิดที่เรียกทุกคนคุกเข่าขึ้นกราบพระพร้อมกันอ
อรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสุวาคาโตภะคะวตาธัมโมธัมมังนมัสสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิทุกคนหันไปกราบหลวงพ่อนะสุปฏิปันโนพร้อมกันแล้วก็กราบลงให้ครบ3ครั้งนะ